สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชิมก๋วยเตี๋ยวโกเหลียงนะครับคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับชื่อร้านโกเหลียงรังสิตนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าเก่านะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับร้านก็อยู่ตรงข้ามกับห้างซุนเฮงพลาซ่านะครับของจังหวัดศรีสะเกษนะครับมาดูครับนี่ครับห้างซุนเฮงพลาซ่านะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวโกเหลียงก็จะอยู่ตรงข้ามกับซุนเฮงนะครับโกเหลียงรังสิตนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปสั่งนะครับคุณผู้ชมครับนะก๋วยเตี๋ยวเรือชามละเท่าไหร่ครับ50 กับ 60ครับอ๋อเอาเส้นมีน้ำเนื้อนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะค่ะเอาเป็นมีอะไรบ้างครับเนื้อมีเนื้ออะไรบ้างเนื้อเปื่อยเนื้อสดชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยข้างในค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นผมเอาเนื้อสดเปื่อยเครื่องในนะ3อย่างสดเปื่อยเครื่องในไม่เอาลูกชิ้นนะค่ะคุณผู้ชมครับเส้นมีน้ำมีขาวครับคุณผู้ชมทานนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชิมนะครับผมสั่งแล้วนะครับนี่ครับน่าทานทีเดียวครับนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโกเหลียงนะครับของจังหวัดศรีสะเกษนะครับอยู่ตรงข้ามกับซุนเฮงพลาซ่านี่ครับบรรยากาศภายในร้านครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือที่ผมสั่งนะครับเส้นหมี่น้ำคุณผู้ชมดูนะครับน่าทานทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโอ้โหได้เยอะเลยนะครับคุณผู้ชมมีนี่ผมสั่งนะครับเนื้อสดแล้วก็เครื่องในนะครับคุณผู้ชมน่าทานจริงๆครับนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตนะครับโกเหลียงนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับห้างซุนเฮงพลาซ่านู่นนะครับคุณผู้ชมจะเห็นซุนเฮงพลาซ่านะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะต้องชิมดูเสร็จแล้วนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมสั่งมาแล้วมาเติมเครื่องเรียบร้อยคุณผู้ชมมาดูนะครับหน้าตามาดูใกล้ๆเลยนะครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมมาดูหน้าตาก๋วยเตี๋ยวโกเหลียงนะครับตรงหน้าซุนเฮงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหน้าตาหน้าทานทีเดียวนะครับเนื้อสดนะครับผมสั่งมานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะชิมนะครับรสชาติดีแล้วก็มีผ้าขี้ริ้วนะครับคุณผู้ชมครับรสชาติอร่อยครับอร่อยเด็ดครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตนะครับร้านโกเหลียงนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับหากคุณผู้ชมอยากจะมาลองชิมนะครับก็มาได้ที่ตรงข้ามกับห้างซุนเฮงพลาซ่านะครับคุณผู้ชมครับผมต้องขอตัวตั้งใจทานให้อิ่มเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย